ว่าแคดดี้ที่เขาทำงานกันอยู่ในแต่ละวันนั้นเขาต้องทำอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวพามาดูที่สนามกอล์ฟครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ผมมาออกรอบที่สนามคัสกาต้านะครับตรงลำลูกกาคลอง15นะครับก็วันนี้มีเรื่องจะมาแบ่งปันสนุกๆ นะครับในโลกของวงการกีฬากอล์ฟเนี่ยเวลาผู้ชายอย่างเราออกไปตีกอล์ฟนะฮะก็มักจะมีมุมหนึ่งนะครับที่ภรรยาหรือว่าแฟนนะครับก็มักจะแซวว่าอ้าวแคดดี้สวยหรือเปล่านะฮะมีไปต่อหลุม19ไหมนะครับพอดีวันนี้ผมมาออกรอบก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาคุยกับแคดดี้จริงๆนะครับว่าแคดดี้ที่เขาทำงานกันอยู่ในแต่ละวันนั้นเขาต้องทำอะไรกันบ้างคำว่าหลุม19เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแคดดี้จะต้องสวยทุกคนจริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวพามาดูที่สนามกอล์ฟครับครับอยู่กับแคดดี้2คนชื่ออะไรกันบ้างชื่อดานะคะชื่อเฟิร์นค่ะดากับเฟิร์นนะครับอายุเท่าไหร่กันบ้างอายุ17ค่ะ17 26ค่ะ26นะครับดาค่ะเฟิร์นค่ะนะครับเอาดาก่อนเป็นแคดดี้มานานยังครับนานแล้วค่ะประมาณปีกว่าๆแล้ว1ปีเฟิร์นแล้วครับ8เดือนค่ะ8เดือนนะครับยากมั้ยเป็นแคดดี้ไม่ค่ะก็อาจจะมียากช่วงดูไลน์ค่ะแล้วก็พวกระยะอะไรแบบนี้ค่ะแรกๆใช่นายดุกันไหมมีก็มีบ้างแล้วกว่าจะเป็นแคดดี้เนี่ยเขาต้องอบรมยังไงกันบ้างก็คือฝึกทั่วไปอะค่ะเหมือนฝึกงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือพาไปออกรอบแล้วเราก็ใช่ใช่ค่ะนานไหมครับกี่เดือนหนูฝึกเดือนนึงค่ะของหนูแค่7วันแล้ว7วันแปลว่าเราเซียนแล้วใช่เพราะว่าเราเป็นมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้ค่ะครับเป็นแคดดี้ต้องรู้อะไรบ้างต้องอดทนยังไงบ้างต้องอดทนค่ะเพราะว่าเหนื่อยเนาะเป็นงานบริการเป็นงานบริการค่ะครับใช่ร้อนไหมปกติผู้หญิงเขาจะกลัวร้อนกันก็ร้อนนะคะแต่หนูอดทนได้ตังค์แต่นี่เราปิดหมดขนาดนี้ใช่ค่ะครับอย่างนายเนี่ยเวลามาออกรอบเขา18หลุมเขาตีกัน5ชั่วโมงแต่ว่าเราส่วนมากแบบเช้ากับเย็นนี้เนี่ยหรอใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้แล้วเดินไหวเหรอเราสนามเราไม่ใช้เดินค่ะใช้รถอย่างเดียวก็เลยทุ่นแรงหน่อยใช่ค่ะแล้วรายได้เป็นไงบ้างครับเขาให้ยังไงบ้างก็ถ้าเป็นนายประจำค่ะก็จะได้เยอะหน่อยขั้นต่ำก็พันหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นแบบตามเบอร์ก็จะอาจจะของสนามนะคะเขาจะคัดเอาไว้คือ300เนาะใช่300มาตรฐานก็300ใช่ค่ะมาตรฐานปกติจะมีตั๋วของสนามใช่ค่ะครับเราจะได้จากตั๋วส่วนนึงใช่แล้วก็มาลุ้นติดส่วนนึงอีกส่วนเป็นแยกกันติดนี่คือต้องลุ้นใช่ค่ะแต่ละคนให้ไม่เท่ากันใช่เคยได้มากสุดเท่าไหร่ดาก่อนครับดาเคยได้มากสุด 3,000 ค่ะโอ้คนไทยป่ะฮะคนไทยค่ะนายประจำนี่แล้วเฟิร์นล่ะครับมากสุด 1,000 ค่ะมากสุด 1,000 ใช่ค่ะนี่ครับน้อยสุดล่ะ300 300อ๋อครับส่วนใหญ่ถือนายผู้หญิงหรือผู้ชายกันครับผู้ชายเป็นผู้ชายถามหน่อยเวลาเขาบอกว่าเนี่ยแฟนนายภรรยานายเขามาเขาบอกมีหลุม19มันมีจริงไหมไม่จริงค่ะเวลาได้ยินเราเสียใจไหมเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเนี่ยเสียใจมันแบบเราแบบนึกว่าจะตี18แต่ไปเบิ้ลอะไรเงี้ยรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเราคุยกันเรื่องเดียวกันเนาะในสนามนี่คดีมีกันกี่คนประมาณ300กว่า300กว่าคนยังไม่ถึง400ครับเราทำงานทุกวันไหมอาทิตย์นึงจะ3วันธรรมดาวันนึงเสาร์อาทิตย์2วันเงี้ยครับครับก็ได้พักบ้างนะใช่ค่ะคุยแบบนอกสนามกอล์ฟกันบ้างเป็นผู้หญิงต้องรักสวยรักงามเราโดนแดดอย่างนี้กลับไปทำไง
หนูก็ทาทาครีมทาครีมปกติทั่วไปก็มันได้เท่านี้นะใช่แต่ทั้งวันถามว่าดำไหมดำครับขอบคุณนะครับทั้งสองคนนะค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับก็หวังว่าคลิปที่ทำวันนี้นะครับจากที่ผมมาออกรอบแล้วก็มาลองสัมภาษณ์แคดดี้นะครับก็ถือว่าแคดดี้เองก็แน่นอนที่สุดนะครับเป็นสีสันในสนามกอล์ฟนะครับแต่ก็ใช่ว่าในสนามกอล์ฟเนี่ยจะมีแต่แคดดี้ผู้หญิงนะครับเพียงแต่บางทีสนามในเมืองเนี่ยก็จะเน้นไปที่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่แต่เอาเป็นว่าแคดดี้ก็คือหนึ่งในอาชีพนะครับที่พวกเขาก็ทำอาชีพอย่างสุจริตนะครับนั้นเปิดใจนะฮะใครมาออกรอบไม่ต้องกังวลนะครับ